ามกันชัยก็สงสัยทำไมนำร่างซันนี่ไว้ข้างถนนเปลือยเปล่าสงสัยกันหมดทุกคนตั้งคำถามกันชัยก็สงสัยทำไมนำร่างซันนี่หลังเสียชีวิตไว้ข้างทางเปลือยเปล่าจี้ถามกู้ชีพ3ประเด็นพาไปล้างตัวอาบน้ำเย็นมีผลให้ช็อกหรือไม่หนุ่มกันชัยจัดรายการโหนกระแสซันนี่โฟเสียชีวิตโดยตอนหนึ่งในรายการเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโดที่ซันนี่อาศัยอยู่ก่อนเสียชีวิตเล่าเหตุการณ์ขณะจะพาซันนี่ส่งโรงพยาบาลนั่งรถเข็นลงมาชั้นล่างคอนโดจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอราวัณนำซันนี่ไปล้างตัวมีท่าทีอ่อนแรงกู้ชีพนำเปลมารับเพื่อนำขึ้นรถได้รับแจ้งว่าชีพจรหายและมีการ CPR กู้ชีพกันบนรถประมาณ10นาทีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเสียชีวิตแล้วหนุ่มกันชัยกล่าวว่าจากนั้นมีการนำร่างซันนี่มาวางที่ริมถนนนิติบุคคลกับสายตรวจช่วยกันนำผ้าใบมาคลุมให้และมีการเอาผ้าคลุมร่างไว้สังคมสงสัยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยหรือปั๊มหัวใจในรถที่จอดอยู่โดยหนุ่มกันชัยต่อสายโฟนอินสัมภาษณ์นายแพทย์คมทิพย์ชวนัสพรรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณชี้แจงว่าการปั๊มหัวใจไม่ควรเคลื่อนที่เพื่อประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตถามว่าคนสงสัยหลังเสียชีวิตผู้ที่สามารถนำส่งหรือนำมาวางข้างถนนบนพื้นเปล่าแบบนี้นายแพทย์คมชิดกล่าวว่าหากเสียชีวิตจะมีขั้นตอนนิติเวชมาพิสูจน์หลักฐานประเด็นนี้ก็สงสัยเหมือนกันถามเจ้าหน้าที่ไปแต่ทราบว่าตำรวจอยู่ในพื้นที่ด้วยตามร้อยเวรมาให้ด้วยเมื่อถามว่าจริงๆผู้ที่สามารถนำไปส่งโรงพยาบาลก่อนได้แต่เอามาไว้ที่ข้างถนนสภาพเปลือยเปล่านายแพทย์คมชิดกล่าวว่าแบบนี้ต้องให้นิติเวชมาพิสูจน์ว่าเสียชีวิตแบบไหนถ้าเราปฐมพยาบาลอยู่บนรถเราเคลื่อนที่ไปโรงพยาบาลได้ถ้าเสียชีวิตต้องแจ้งตำรวจขอประสานว่าพูดคุยกับตำรวจอย่างไรบ้างแต่ละกรณีแตกต่างกันกันชัยกล่าวด้วยว่าสังคมส่วนใหญ่สงสัยการช่วยเหลือเสียชีวิตบนรถกู้ชีพแล้วไม่เอาเขาไปที่ใดที่หนึ่งแต่เอามาไว้ริมถนนข้างถนนฝากตรวจสอบด้วยนายแพทย์คมชิดกล่าวว่ากรณีถ้าโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลความจริงต้องนำส่งโรงพยาบาลเท่าที่ทราบตอนไปพบคุณซันนี่ค่อนข้างจะผอมมากเปิดเส้นอะไรไม่ได้เลยพยายามให้ยากระตุ้นหัวใจผ่านท่อช่วยหายใจถามว่าการนำคนไข้ไปล้างตัวล้างหัวทำให้ผู้ป่วยอาจจะช็อกได้ไหมนายแพทย์คงคิดกล่าวว่าตอนแรกที่ทีมไปถึงเห็นบอกว่าคนไข้นอนอยู่เข้าไปตอนแรกไม่ได้มีสุนัขอยู่ต้องหาคนช่วยจับสุนัขก่อนไปช่วยส่วนเรื่องการล้างตัวอาจไม่ได้ทำให้เกิดอาการเฉียบพลันอาจจะมีอาการอยู่แล้วอาการเริ่มแย่ลงมากกว่าหนุ่มกันชัยกล่าวอีกว่าผมก็สงสัยคนที่เสียชีวิตบนรถกู้ชีพทำไมกู้ชีพไม่นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแจ้งตำรวจให้ไปโรงพยาบาลมีเหตุอะไรให้ไปคุยกันตรงนั้นแต่ทำไมถึงนำศพมาวางไว้ข้างถนนโดยสภาพเลยเปล่าแล้วเอาผ้ามาคลุมไว้แล้ววางไว้ริมถนนแบบนั้นผู้ชีพก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเอาไปอาบน้ำเย็นอะไรหรือเปล่าทำให้ช็อกหัวใจหยุดเต้นไหมปั๊มหัวใจทำไมรถเคลื่อนที่ไม่ได้และทำไมหลังเสียชีวิตแล้วไม่มีการนำศพไปส่งโรงพยาบาลแต่กลับมาวางไว้ข้างถนนนิกยูโกและเพื่อนสนิทซันนี่ต่างก็สงสัยเช่นเดียวกันว่าเสียชีวิตต้องเอาศพไปโรงพยาบาลแล้วแจ้งตำรวจไปเคลียร์ที่โรงพยาบาลน่าจะดีกว่าทั้งนี้จะมีการสวดอภิธรรมซันนี่ยูโกวันที่19-22กรกฎาคม65เวลา18นาฬิกา30นาทีชาปนกิจวันอาทิตย์ที่วันที่24กรกฎาคมเวลา15นาฬิกาที่วัดเหล่าพระราม2พลอยชิดจันทร์รวยระดับพันล้านเผยเหตุผลไม่อายทำกินนั่งขายกะละมังงานหนักไม่เคยฆ่าใคร
พลอยชิดจันทร์รวยระดับพันล้านเผยเหตุผลไม่อายทำกินหมิ่นเงินน้อยนั่งไลฟ์สดเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายกะละมังกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงและเข้ามาชื่นชมกันในโลกโซเชียลกับการไลฟ์สดขายของนักแสดงและคุณแม่ลูกสี่พลอยชิดจันทร์ภรรยาสาวของสามีนักธุรกิจหนุ่มชาวฮ่องกงเทนฮุงโดยทางครอบครัวของพลอยและสามีหนุ่มมีธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งไปยังประเทศจีนแถมยังมีการซื้อขายสินค้าทางการเกษตรของบริษัทไทโทนอินเตอร์เนชั่นนอนเทรดจำกัดอีกด้วยเรียกว่าครอบครัวของเธอถือเป็นคนรวยระดับพันล้านเลยทีเดียวแต่สาวพลอยไม่อายทำกินและหมิ่นเงินน้อยขอมาทำอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถรายได้กับการเป็นแม่ค้าออนไลน์นั่งขายกะละมังซึ่งได้กำไรเพียงไม่มากล่าสุดวันที่18กรกฎาคม2565พลอยชิดจันทร์เปิดใจถึงเหตุผลที่ไม่อายทำกินนั่งไลฟ์สดขายกะละมังว่าแท็กพลอยมากันเยอะมากตราบใดที่ยังมีลมหายใจดิ้นรนสู้กันต่อไปนะคะงานหนักไม่เคยฆ่าใครทุกงานที่พลอยทำดีใจที่มีโอกาสได้ทำได้สู้ส่งพลังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกอาชีพสุจริตไม่ได้ทำร้ายใครทำให้เต็มที่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดที่สำคัญทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำนะคะขอบคุณอินสตาแกรมพลอยยิปจุนเวียเปิดใจถึงวิกกี้เธอคือคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตค่อยๆปล่อยภาพบรรยากาศแต่งงานออกมาเรื่อยๆสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสที่เข้าพิธีแต่งงานกับนักธุรกิจสาวนอกวงการวิกกี้พิมลย่าเว็บประวัติล่าสุดเจ้าตัวได้เผยคลิปที่พูดถึงเจ้าสาวบนเวทีว่าเราเป็นคู่ที่ธรรมดาที่สุดเลยคนข้างนอกอาจจะมองว่าคุณเวียสุกลวัฒน์เขาต้องมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาแต่ถ้าคนได้รู้จักกับผมจริงๆผมก็เป็นคนธรรมดาแต่ผมมีความสุขที่ผมมีชีวิตแบบนี้แล้วก็มีความสุขที่วิกกี้ได้เข้ามาในชีวิตและเขาก็ได้เอาความธรรมดาของเขาเข้ามาเติมเต็มหลายๆอย่างที่ผมไม่มีอย่างที่ทุกคนรู้ไม่มีใครเพอร์เฟกต์แต่วันหนึ่งก็จะเจอคนคนหนึ่งที่เขาเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราที่ขาดหายไปเราเป็นคู่ที่ธรรมดาที่สุดเลยนั้นละครรับเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขและก็ธรรมดานั้นแหละครับรอดูแชปเตอร์ต่อไปแชปเตอร์นี้เริ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวป้ายแดงขอบคุณรูปจากไอจีแวร์19ร้องไห้หนักโก้อาลัยซันนี่เติบโตมาด้วยกัน40ปีสิ่งที่จะทำร่วมกันไม่มีอีกแล้ว10ขวบพี่ก็มางานบ้านน้องนอนบ้านน้องจวบจนพี่เข้าวงการบันเทิงร้องไห้หนักโก้อาลัยซันนี่เติบโตมาด้วยกัน40ปีสิ่งที่จะทำร่วมกันไม่มีอีกแล้วช็อกวงการสูญเสียอีกอดีตนักร้องดังซันนี่ยูโฟหรือยานวรุษสุทธิวาสอดีตนักร้องวงบอยแบนด์ยูโฟยูสี่ในยุค 90sเสียชีวิตหลังจากป่วยไทรอยด์และล่าสุดพบว่าเป็นมะเร็งด้วยแต่ไม่บอกใครนอนป่วยติดเตียงที่คอนโดหลายเดือนกับสุนัขที่เลี้ยงไว้ก่อนช็อกเสียชีวิตขณะที่คอนโดพยายามจะช่วยนำส่งโรงพยาบาลด้านคนในวงการสุดเศร้าโดยโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยานักแสดงนักร้องและพิธีกรที่เติบโตมาด้วยกันโพสต์สุดอาลัยเป็นภาพคู่กันครั้งยังมีชีวิตพร้อมข้อความสุดเศร้าใจหายด้วยว่าส่งพี่สาวกลับวิมานนะคะเราเติบโตมาด้วยกันร่วม40ปีตั้งแต่ประถมเราก็สนุกสนานตามวัยแอดซันนี่ขีดล่างยูสี่พี่สาวอายุมากกว่าน้อง4ปีแต่เราค่อนข้างใกล้ชิดกันตามสไตล์กลุ่ม LGBTQ บวก10ขวบพี่ก็มางานบ้านน้องนอนบ้านน้องจวบจนพี่เข้าวงการบันเทิงต
ตอนนั้นเราก็อยู่ค่ายเดียวกันอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิตาเอนเตอร์เทนเมนต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิตามิชเชลก่อนโควิดจะระบาดจนปิดเมืองเรากะจะมีโชว์คู่กันในคอนเสิร์ตรียูเนียนคิตาซ้อมร้องซ้อมเต้นจนเสร็จก็มีอันต้องล้มโปรเจกต์อีโมจิร้องไห้หนักแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาน้องมักจะหาเวลาพาพี่สาวมาออกรายการสัมภาษณ์ตลอดตอนนี้คงไม่มีอีกแล้วชีวิตพี่สาวคือตำนานข้ารักนะคะโดยมีทั้งเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความเสียใจและอาลัยจำนวนมาก